ไปดูดาวอะไรอ่ะจะเรียก Only Fan หรือเรียกอะไรหรือดาว Twitter ดาว Twitter ดาวเป็น X ดาว X งั้นก็เรียกว่าดาว X เนี่ย Twitter มันเปลี่ยนเป็น X แล้วใช่มั้ยฮะก็เป็นดาว X คือไปถ่ายรูปตามสถานที่สำคัญเวลาไปถ่ายเนี่ยถ่ายที่อะไรที่ไหนมั่งตามร้านสะดวกซื้อลานจอดรถพอถ่ายแล้วก็เปิดให้คนเห็นนมเปิดได้เห็นข้างล่างข้างล่างข้างบนครับเสร็จแล้วคนก็ไปตามไปตามพอตามมากๆเข้าก็ให้คนเข้าไปตามอีกกลุ่มนึงที่ต้องเสียเงินเข้าไปดูถูกไหมฮะกลุ่มปิดที่แบบต้องเสียค่าสมาชิกเหมือนโอลี่แฟนอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปก็ต้องเสียเงินเข้าไปดูอะไรที่มันบอกว่าเลทเอ็กซ์สุดๆอ่ะแล้วนี่ให้แฟนถ่ายคลิปให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีรายได้เป็นล้านเลยนะนี่เอารูปมาให้ดูเนี่ยไม่ให้ดูตอนเปิดนมตอนเปิดของลับนะฮะให้มาดูว่าเขาทำอย่างนี้ให้มาดูว่าโดนตำรวจจับแล้วดูไว้เป็นเยี่ยงไม่ได้ดูไว้เป็นอย่างใช่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยไปจับเนี่ยนางสาวกนกออนอายุ24ชื่อเล่นชื่อดาวนะฮะโดยมีหมายนะนี่ฮะเสื้อตัวนี้สารอาญาความผิดฐานจำหน่ายสื่อลามกเผยแพร่ส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลลามกนะฮะที่ประชาชนเข้าถึงได้ของกลางมือถือเสื้อผ้า4ชุดและนะครับ เสื้อผ้าที่ใส่ทำคอนเทนต์ลามกอนาจารไปจับได้ที่บ้านพักในซอยลาดพร้าว101นะฮะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปน้องดาวฮะทำคอนเทนต์ลามกในที่สาธารณะและใช้บัญชี Twitter หรือ X ซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยกว่า 100,000 รายนี่ฮะนะครับ100,000รายที่ตามนี่ก็ใช้ได้อะก็เข้าไปศึกษากันคือก็เต็มปริ่มหมดทุกคนนะฮะครับโดยมีการไปถลกเสื้อโชว์ในร้านสะดวกซื้อะนะหรือท่อนล่างเนี่ยโป๊ะเปลือยในที่สาธารณะอย่างนี้เนี่ยนะมีแฟนหนุ่มก็ร่วมด้วยครับโดยในบอยเป็นแฟนหนุ่มรับสารภาพว่านะครับได้มีการโพสต์คลิปดังกล่าวนะที่แฟนสาวเนี่ยทำคอนเทนต์หวิวโดยในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อในซอยลาดพร้าว101อ่ะเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนนี่ร้านเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะเข้าไปทำทีทำท่าซื้อของและแอบถ่ายกันเองแอบถ่ายกันเองนะครับนอกจากนี้มีการเปลื้องผ้าในลานจอดรถห้างดังแถวย่านบางกะปินี่ห้างเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนกันนะฮะเข้าไปจอดรถแล้วก็ทำท่าถ่ายกันเองอีกเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไอ้คลิปที่ให้ดูฟรีเนี่ยเขาเรียกว่าแบบดูเป็นน้ำจิ้มพี่ติ่งถ้าอยากดูแบบจะเต็มต้องตามเขาเข้าไปก็ต้องเข้าไปอยู่ในสมาชิกซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเปิดรับสมาชิกตั้งแต่เดือนมีนาคม มาถึงปัจจุบันได้รับเงินนะรวมประมาณเกือบ1ล้านบาทครับจากการเก็บค่าสมาชิกเนี่ยเห็นไหมก็เป็นการทำกินได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ยังมีแบบเป็นคอนเทนต์แบบเหมือนกับว่าเนี่ยไปเจอหนุ่มไรเดอร์แล้วก็ให้ไรเดอร์เนี่ยมามีอะไรกันประมาณแบบมีอะไรกับคนแต่งหน้าหนังโป้เลยนะก็ทำเหมือนหนังอาหนังโป้อะไรพวกนี้นะเขาบอกเรียนแบบที่ต่างประเทศเขาทำกันเอาเดี๋ยวลองฟังในบอยหน่อยฮะไลน์แมนนี่อันเล็กๆตั้งแต่สมัยทำแรกๆเลยใครขับรถมาเราหรือคนอื่นคนอื่นครับคนอื่นเป็นคนอื่นคนอื่นคือแบบไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมไม่จำไหมตอนนั้นเราได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมใช่ไหมเขาไม่มองเขาไม่มองเหมือนเขาเหมือนเขารู้เห็นของต่างประเทศเขาถ่ายก็เลยว่าอยากลองบ้างว่าแล้วก็มีคนเขามาบอกด้วยผมก็เลยอ่ะลองถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวเลยนี่นะครับฮะประเด็นก็คือไม่ใช่แค่ลองทำแล้วมันจะสนุกสนานเลยหรอกก็ทำแล้วมันได้เงินด้วยคุณจงใช่มันได้เงินด้วยแล้ว คนดูเนี่ยก็ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นอย่างเงี้ยคนดูเนี่ยชอบแบบเอาท์ดอร์ตื่นเต้นอะไรพวกนี้นะมันก็เลยแบบว่าขนมจีนผสมน้ำยาครับมีคนดูก็มีคนทำให้ดูก็มีคนแอบเข้าไปดูแล้วก็เสียเงินแม้จะเสียเงินก็ยินยอมนะฮะยินยอมนี่ฮะสุดท้ายเขาก็จับคนทำคอนเทนต์ซะแล้วก็คือเป็นเซ็กครีเอเตอร์ท่านหนึ่งอ่ะครับก็แต่มันยังผิดกฎหมายนะอาชีพนี้บ้านเรายังผิดกฎหมายบ้านเราผิดกฎหมายครับนะเนี่ยตำรวจก็จับไปครับนะเดี๋ยวก็มีลายใหม่โผล่มาอีกเชื่อผมเถอะ